จบไปแล้วสําหรับศึกดูใบครับที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยก็จบที่อันดับ10นะครับแล้วก็ไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยนะครับแม้แต่แต้มเดียววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันที่ภาพรวมวิธีการเล่นและสิ่งที่ต้องแก้ไขพร้อมตัดเกรดใครผ่านไม่ผ่านบ้างนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลไทยที่1ในใจรายการนี้เราก็แข่งกันทั้งหมด3นัดนะครับก็คือนัดแรกเจอกาตานะครับผมว่านัดนี้ทีมชาติไทยเริ่มต้นได้ดีเลยนะครับเพราะว่า ยังไม่มีการรวมตัวกันที่ไทยนะครับมาถึงก็คือขึ้นเครื่องปุ๊บวันลุกขึ้นแข่งเลยก็ได้ซ้อมกันที่สนามซ้อมเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ลงแข่งเลยซึ่งทีมชาติไทยวันนั้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสามารถเล่นต่อบอลกันได้อย่างเร็วนะครับสปีดบอลถือว่าใช้ได้เลยทําได้อย่างน่าสนใจนะครับถึงแม้เกมแรกเราจะแพ้ไป10นะครับแต่ภาพรวมโดยทีมนะครับการ มารวมตัวกันแค่วันเดียวและสามารถเล่นได้ขนาดนี้นะครับผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับต่อกันที่นะัดที่2นะครับที่เราเจอจีนเราเริ่มต้นได้อย่างน่าสนใจนะครับมีจังหวะที่สามารถครองเกมได้และก็มีการเข้าทำสวยๆหลายจังหวะนะครับแต่ก็ดันมาพลาดในตำแหน่งแนวรับซะส่วนใหญ่นะครับจนทําให้ทีมเสียประตูไปทําให้มเ m e n t มเกมเปลี่ยนนะครับ แล้วเราก็มายิงอีกลูกนะครับในช่วงท้ายเกมซึ่งมันสายเกินไปแล้วปิดท้ายที่เกมสุดท้ายนะครับเราเจออ e ิรักนะครับถือว่าเราก็ยังเป็นเหมือนนัดเจอจีนอยู่นะครับลูกเกมเรายังไม่ดีไปซะทีเดียวแล้วดันมาเสียประตูก่อนแต่ก็ยังดีนะครับที่ช่วงก่อนพักครึ่งเราก็มาได้ประตูตีเสมอถ้าถามว่านัดที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมชอบนัดแรกที่เจอกับกาตามากเลยนะครับทั้งรูปแบบวิธีการเข้าทำรวมถึงสปีดบอลนะครับที่ ดูจะมีความกระหายเป็นพิเศษนะครับผมว่าเราสู้ได้เลยนะครับถ้าเราเล่นตามเกมของเรานะครับไม่ต้องไปตามคู่แข่งนะครับจะเห็นว่าอย่างเกมแรกนะครับที่เราเจอกาตารจะปีดเกมเขาเร็วนะครับเราก็เล่นเร็วกลับได้เราก็เล่นได้เหมือนเขานะครับแต่พอนดที่2เจอจีนและนาที่3มเจออิรักนะครับพอเขาเปิดพื้นที่เขาไม่ค่อยบีบเพสซิ่งมากเท่าไหร่เราก็คลองเกมของเราไปเรื่อยๆและไม่สามารถเข้าทําได้นะครับเรารู้สึกว่า พอเราตามเกมเขามากเกินไปนะครับเราควรที่จะเป็นฝ่ายตั้งเกมและให้เขาตามเกมเรามากกว่านะครับสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างแรกเลยนะครับก็คือการสื่อสารรวมถึงการยืนตำแหน่งนะครับจะเห็นว่ากองหลังเรามีการสื่อสารกันน้อยมากเลยนะครับผมอยากให้เพิ่มวิธีการสั่งการเข้าไปหน่อยนะครับว่าสมมุติใครจะยืนตรงนี้ใครจะเข้าเข้ามาร์คใครจะเป็นคนซ้อนนะครับอะไรยังไงก็ควรจะสื่อสารกันมากกว่านี้นะครับจะเห็นว่าหลายหลายครั้งที่ ทีมชาติไทยพอเพื่อนหลุดปุ๊บอ้าวอีกคนนึงคิดว่าจะเข้าแล้วก็ไม่เข้าขาดๆกันเกินนะคะข้อที่2นะครับก็คือสิ่งสําคัญมากการออกบอลนในแดนตัวเองนะครับจะเห็นหลายครั้งว่าพอเราลงมาเซตต่ำนะครับเราก็จะมีความผิดพลาดในแดนตัวเองซึ่งเป็นแดนอันตรายบ่อยมากเลยนะครับทั้งการเปิดบอลขวางสนามนะครับรวมถึงการทุ่มคืนหลังจริงๆถ้าเราจะเลือกเซตบอลกันแดนหลังนะครับ การออกบอลนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับจะผิดพลาดในแดนตัวเองบ่อยๆอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับถ้าเราเจออย่างนี้เราพลาดอย่างนี้นี่มีสิทธิ์ตกรอบสูงมากเลยนะครับข้อที่สนะครับคือการจบสกอร์ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสจบนะครับแต่เรามีโอกาสจบแล้วแต่เราทําไม่ได้เองนี่สิครับตำแหน่งที่เราต้องรีบหาเลยนะครับก็คือกางลุกนะครับที่เป็นคนคอยเชื่อมเกมไปแดนหน้านะครับ หลายครั้งที่วิลเลียมเล่นเกมลับนะครับมันก็จะไม่มีใครพาบอลขึ้นไปแดนหน้าเราต้องหาคนเชื่อมเกมแดนกลางนะครับในวันที่วิลเลียมไม่พร้อมจริงๆใครจะเป็นคนพาบอลขึ้นไปข้างหน้าแทนวิลเลียมถึงเวลาตัดเกรดทีมชาติไทยชุดยูยีสากันนะครับเรียงกันตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันเลยนะครับคนที่1นนะครับนพพลละครพลนะครับจริงๆนัดแรกเขาเป็นคนที่ออกบอลเซตบอลดีก็จริงนะครับแต่ด้วย รูปร่างความสูง,ขงเขานะครับก็ค่อนข้างมีปัญหามากเลยนะครับอย่างในนัดที่2นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาอย่างเดียวนะครับแต่ก็เอ่อถ้ามีผู้รักษาประตูที่รูปร่างความสูงดีกว่านี้นิดนึงนะครับมันก็น่าจะช่วยถ้าเจอคู่แข่งที่ยังไม่หนักหนามากเท่าไหร่ถ้าเน้นการเซตบอลนะครับนพพลถือเป็นผู้รักษาประตูที่ตอบโจทย์มากเลยแต่ถ้าเจอในระดับเอเชียจริงๆนะครับผมว่านพพลยังดูตัวเล็กเกินไปในตำแหน่งนี้นะครับ คนที่2สําหรับเกียรติพลอุดมนะครับผมรู้สึกว่ายังไม่ได้มีข้อผิดพลาดน,นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีช็อตที่เซฟอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตอนที่เขามีโอกาสลงเล่นนะครับก็ยังไม่ได้เจอบททดสอบหนักอะไรมากเท่าไหร่นะครับและประตูที่เสียไปมันก็ยากที่จะเซฟจริงๆมากันที่คนสุดท้ายในยตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับอย่างสุพนัส่วทรง ถูกวางไว้ว่าเป็นมือ3านะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเกมกับทางสโมสรแบงคอกอยู่ในเต็ดเท่าไหร่นะครับจะมีก็มีเพียงแค่ลงเล่นในลีกแค่นัดเดียวนะครับแต่ได้รับโอกาสในนัดส,สุดท้ายนะครับกลายเป็นเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับมีจังหวะเซฟสวยๆหลายหลายครั้งกลายเป็นเจอบททดสอบมากที่สุดหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับแล้วก็โดยรวมถือว่าทําได้ดีเลยนะครับถึงแม้จะพลาดในในาทีสุดท้ายนะครับแต่โดยรวมเขาก็ถือว่า เซฟได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับก็มีอยู่2ลายทั้งกิติพงษ์แสนสนิทและชัดมงคลเรืองธนาโรนนะครับในลายของกิติพงษ์แสนสนิทนะครับก็ได้รับโอกาสในนัดแรกและนัดสุดท้ายนะครับเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ปานกลางนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ก็ไม่ถึงกับแย่ซะทีเดียวนะครับส่วนชัดมงคลนะครับได้ลงในนัดที่สองนะครับนัดที่เจอจีนซึ่งในนัดนั้นก็มีความผิดพลาดด้วยแล้วก็ มาได้ลงในนัดสุดท้ายนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกถ้าเทียบกับมาตรฐานในหลีกที่ทําได้นะครับกับทีมชาติที่มาในครั้งนี้นะครับผมว่าฉัตมงคลก็ดูจะดรอปลงไปจริงๆสําหรับตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กในชุดนี้นะครับก็เลือกกันมาเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับเริ่มกันที่ทรงชัยทองฉํานะครับอนุสัก์ใจเพชรรวมถึงธีรพัฒน์ลาวพบุตรนะครับซึ่งตําแหน่งเซนเตอร์ในส่วนตัวผมนะครับตอนที่ประกาศรายชื่อผมก็ รู้สึกว่าเซนเตอร์อาชีพอะครับจริงๆแล้วมีน้อยเกินไปนะครับถ้าเทียบกับตำแหน่งแนวลุกที่เลือกมาอย่างหลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่กับตันอย่างอนุศักใจเพชรนะครับนัดแรกต้องชื่นชมเลยนะครับว่าเขาโดยรวมเขาถือว่าทําผลงานได้อย่างดีเลยแต่นัดที่2นะครับก็มีข้อผิดพลาดท,ทําให้โดนวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับในนัดที่2นะที่เจอจีนเป็น ก็นับว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่สําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าอนุสักตําแหน่งที่ตอบโจทย์กับเขามากที่สุดนะครับก็คือเซนเตอร์แบ็กตัวซ้อนมากกว่านะครับจริงๆผมไม่คิดว่าอนุสักจะเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวชนเลยนะครับเพราะว่าตอนอยู่ชิงแชมป์เอเชียที่มองกโกเลียนะครับเขาก็ยืนคู่กับโจนาธานเข็มดีเขาจะเป็นตัวซ้อนโจนาธานนะครับซึ่งถือว่าเป็นการอ่านเกมที่ดีนะครับเขามีการอ่านเกมที่ดีแต่ว่า การเข้าชนการเข้าประทะอาจจะยังไม่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวซ้อนนะครับผมว่าอนุสักก็ยังมีประโยชน์กับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับแต่ต้องรับอย่างเดียวก็คือการออกบอลน,นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่อนุสักยังต้องแก้ไขต่อไปนะครับคนต่อมาลองกับตันทีมนะครับก็คือธีรพัฒน์ลาวพบุตรจริงๆแล้วธีรพัฒน์ก็เป็นคนที่ออกบอลเล่นเล่นกับเท้าเล่นบิลล์อัพได้ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือ ซูบล่างที่ตัวเล็กเกินไปในลายของทรงชัยทองฉำานะครับก็คือได้ลงแค่นัดที่เจอจีนเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรโดยรวมแล้วสําหรับทรงชัยในรายการนี้นะครับก็ไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับก็แต่ถ้าเทียบกับฟอร์มที่อยู่ชนบุรีนะครับผมว่าถ้ามีโจนาคารเข็มดีมาเล่นคู่กับทรงชัยทองฉำานะครับผมว่าก็เป็นหนึคู่ที่น่าลองเลยนะครับ ในส่วนของแบ็คขวานะครับก็มีกันอยู่3คนก็คือบุคคลีเล่ดีนาคินวิเศษชาติและทิติทุมพรนะครับนัดแรกนะครับก็เป็นหน้าที่ของนาคินวิเศษชาติซึ่งเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีเลยนะครับมีจังหวะที่คอยซ้อนเพื่อนเวลาเพื่อนหลุดตําแหน่งนะครับเขาก็จะเป็นตัวชนตัวแรกนะครับก่อนที่จะถึงกองหลังคนต่อมาทิติทุมพรนะครับเขาได้ลงสนามทุกนัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองโดยรวมเขาก็ถือว่า ในส่วนของเกมลับนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยมีความขยันมุ่งมั่นนะครับแต่ก็ต้องเพิ่มในมิติของเกมลุกนะครับการเติมเกมถือว่ายังดูน้อยเกินไปนะครับคนต่อมานะครับก็คือบุคลีเหล่มดีนะครับเขาได้โอกาสลงเล่นในนัดที่2นะครับในตำแหน่งของแบ็คขวาก่อนที่อนุศักใจเพชรจะมีปัญหาแล้วก็ถูกขยับเข้าไปเล่นเซนเตอร์นะครับก็จริงๆแล้วบุคลีนะครับก็เคยเล่นเซนเตอร์มาก่อนแล้วก็ แจ้งเกิดกับเซนเตอร์ก่อนที่จะดึงตัวมาชุดใหญ่ชนบุรีนะครับก็ถ้าเบียดเซนเตอร์มันก็ยากอยู่นะครับโ r สเตียอะไกับจับเจ้าตัวมาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับแล้วก็ทําได้ดีแต่พอมาเจอจีนนะครับมันก็เจ้าตัวก็ไม่ได้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์นานแล้วนะครับต้องจับจังหวะสักนิดหนึ่งซึ่งก็มีเวลาน้อยเกินไปนะครับแค่นั้นเดียวที่ได้ลงเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับผมก็ว่า เลือกในตำแหน่งของกลางร,รับที่เป็นกลางร,รับธรรมชาตินะครับน้อยเกินไปซึ่งก็มีวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับซึ่งเจ้าตัวก็สามารถเล่นลุกได้ด้วยรวมถึงอิลฟานดอโลนะครับที่เป็นกลางร,รับธรรมชาติเพียง2คนในส่วนของอิลฟานนะครับเป็นคนที่สอดซ้อนซึ่งกันและกันได้ดีมากเลยนะครับกับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ซึ่งวิลเลียมนะครับจะเป็นสไตล์ยุโรปนะครับมีความมุ่งมั่นดุดันกล้าเล่นและมีความกระหายที่จะพาบอลขึ้นไปข้างหน้านะครับซึ่งก็ทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็มี ไปแล้วถึง2ประตูนะครับกับการประเดิมติดทีมชาตินัดแรกชิสนุพงศ์นะครับผมชอบชิษสนุพงศ์ในเกมแรกมากเลยนะครับที่เจ้าตัวลงมาเป็นสำรองผมว่าเจ้าตัวดูจะชอบกับสไตล์บอเลเร็วมากกว่านะครับเวลาได้บอลน,นะครับเจ้าตัวจะแตะบอลหนึ่งทีเพื่อเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จะแทงทะลุช่องนะครับถึงอาจจะมีแทงผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นอีกมิติใหม่ที่ทีมชาติไทยน่าลองใช้เลยนะครับ คนต่อมานะครับซ้ายสังหารเหมือนกันก็คือปุรเชสทอดสนิทนะครับถึงแม้อาจจะไม่มีจังหวะสับไกลหรือยิงไกลที่เป็นรูปถนัดของเจ้าตัวนะครับแต่โดยรวมการเชื่อมเกมแดนกลางที่ลงมาเชื่อมกับชาญาลงพรมสีแก้วนะครับก็ถือว่าทําได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับกับการไปเดิมเล่นทีมชาติชาญาลงพรมสีแก้วนะครับบอกได้เลยว่าการไปเก็บตัวที่สเปนครั้งนี้นะครับช่วย พัฒนาฟอร์มของเจ้าตัวได้ดีจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะทัศนคติและวิธีการคิดแนวทางการเล่นนะครับได้สไตล์ของสเปนมาเต็มๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าอีกไม่กี่ปีนะครับชาณรงค์จะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะครับแ้าเขายังสามารถพัฒนาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับคนต่อมานะครับก็คือคู่หูของเขานะครับอย่างสิทธิโชคพาโศถึงแม้นัดแรกลงมาอาจจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันมากเท่าไหร่นะครับแต่ นัดที่2นะครับก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าการไปเจลีก2ของเขานะครับก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างดีเลยทั้งความกล้าเล่นนะครับความสามารถเฉพาะตัวและความเร็วนะครับและลูกยิงไกลที่เป็นทีเด็ดนะครับก็ยิงไปแล้ว1่ประตูด้วยกันนะครับก็ถือว่าทําได้น่าสนใจเมทีสารคามนะครับจุดเด่นของเขาก็อยู่ที่ความกระหายกล้าเล่นและก็ความขยันอยู่แล้วนะครับการเข้าถึงลูกถึงคนนะครับก็เป็นสไตล์ของเมทีเลย ซึ่งก็สามารถช่วยป่นป่วนเกมลับคู่แข่งได้อย่างมากเลยนะครับสกุลชัยแสงโทโพโนะครับก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ถึงกับแย่ซะทีเดียวนะครับก็ยังต้องปรับตัวต่อไปโฟเบอนันยอดสังวานนะครับการติดทีมชาติไทยครั้งแรกของเขานะครับก็อาจจะทําให้มีการตื่นไปบ้างนะครับโดยรวมก็ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เปี้ยงป้างเหมือนตอนอยู่กับสโมสกรกลวิทษานะครับต้องบอกว่ามาตรฐานของเขา ฟอร์มตกลงมากเลยนะครับจากการไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบแรกนะครับกับการมาในครั้งนี้นะครับถือว่าส่วนตัวผมรู้สึกผิดหวังนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับแพทริกกูตาฟสันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าอนาคตไกลที่ทีมชาติไทยต้องเก็บไว้อย่าให้ขาดเลยนะครับถึงแม้จะใช้โอกาสเปลืองไปก็ตามนะครับแต่จุดเด่นของเขานะครับก็คือการหาจังหวะในการยิงนะครับพิกบอลแป๊บเบลนี่ได้ยิงตลอดเลยนะครับ แต่ข้อเสียของเขาก็มีนะครับการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางทีเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับก็เลือกจะจบเองแต่พอเพื่อนไม่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับก็เลือกจะจ่ายให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆปรับกันต่อไปนะครับแต่ก็ชื่นชมว่าเป็นอีกกองหน้าสไตล์นี้ที่ทีมชาติไทยขาดแคลนนะครับแล้วก็หามานานมากเลยนะครับถ้าเขาเพิ่มเรื่องการจบสกอร์ที่เฉียบคมกว่านี้นิดนึงนะครับก็ น่าจะเป็นอีกหนึ่งกองหน้านะโคตไกลที่ทีมชาติไทยตามหาเลยแหละครับคนสุดท้ายนะครับทีละศักิ์เผยพิมายถึงแม้โอกาสลงเล่นอาจจะน้อยมากเลยนะครับแต่ก็โดยรวมถือว่าทําได้ดีเลยนะครับทั้งการเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอลน,นะครับรวมถึงการมีบอลน,นะครับเวลาได้บอลก็สามารถทําประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยได้ทั้งความเร็วและการจบสกอร์ที่เรียกว่าเฉียบคมถึงแม้จะไม่มีประตูนะครับแต่ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ทีละศัก์ได้งางเท้านะครับ 80%นี่คือตรงกรอบล้วนๆเลยนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกองหน้าดาวรุ่งที่น่าจับตามองในอนาคตนะครับถึงตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่กำลังหลักมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขุมกําลังที่พอจะมาสอดแทรกกับทีมชาติไทยในชุดนี้ได้ส่วนตัวแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับทีมชาติไทยในชุดนี้และคิดว่ายังต้องแก้ไขในจุดไหนบ้างนะครับก็เชิญลองมาคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ